มาดูอ,อีกกิจกรรมหนึ่งดีๆที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดขึ้นมากันบ้างค่ะทางด้านของทอี่บดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่พร้อมแนะนําให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะคะนาความรู้ที่ได้รับร่วมกันพัฒนาประเทศค่ะนายพิณันจะะันทร์รังสรีธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่รุ่นที่42ที่จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไ,ไทยโดยทธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าขณะน,นี้ธุรกิจทั้ขนาด เล็กและขนาดใหญ่ทุกอย่างต้องมีการแข่งขันจึงต้องพึ่งพาโฆษณาให้เป็นที่รู้จักสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีหลายหน่วยงานให้ความสําคัญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเนื่องจากความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะปัจจุบันมีการใช้โฆษณาทางโซเชียลมีเดียกันมากขึ้นเพราะลงทุนน้อยแต่เข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมายนอกจากการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีแล้วยังต้องเป็นนักการวางแผนที่ดีด้วยรวมทั้งต้องมีบุคลิกของนักประชาสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นการอบรมในครั้งนี้ น่าจะทําให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนมีความรู้ใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอิบธดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้แนะนําให้ผู้เข้าร่วมอบรมนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดสร้างเครือข่ายร่วมการพัฒนาสังคมและประเทศไปในทิศทางที่ดีต่อไป